นี่เรียกว่า TPS sensor นะครับหรือเซนเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่งหรือตรวจจับตำแหน่งว่าเราบิดมากบิดน้อยนะครับเนี่ยบิดมากบิดน้อยมันจะมีแกนเข้าไปด้านในนะครับแล้วมันก็จะรับไฟ5โวลต์นะครับจากกล่องมาแล้วก็ส่งสัญญาณกลับไปหากล่องเพื่อไปประมวลผลสั่งจ่ายน้ำมันว่ามากหรือน้อยนะครับตามรอบเครื่องตามคันเร่งนะครับตามสภาวะตัวนี้ก็ง่ายๆบิดมากก็ไปบอกกล่องว่าเราบิดเยอะให้จ่ายน้ำมันเยอะบิดน้อยก็จ่ายน้อยนะครับอันนี้ในสภาวะที่มันทำงานปกตินะครับแต่มันขยับเขยื่อนทำงานตลอดมันก็เสียได้เสื่อมได้นะครับอาการเสียของมันมีทั้ง1ทำให้ไฟหัวเทียนไม่ออก2ทำให้เราเร่งอยู่แล้วเกิดชะงักเกิดตกหลุมอากาศ3มันเสื่อมค่านะครับคือเราเร่งมากแต่ไปบอกกล่องว่าเร่งน้อยกล่องก็เลยจ่ายน้ำมันไม่สัมพันธ์กันกับคันเร่งครับ